ครับพบกับรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel ท่านที่เข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับรายการกิจชีวิตกับด้านก็จะพยายามนำเสนอข้อมูลต่างๆซึ่งเป็นข่าวในกระแสซึ่งอาจจะเสนอเติมเต็มในข้อมูลของข่าวซึ่งสื่อกระแสหลักไม่ได้ทำใครที่เห็นต่างก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจะติจะชมจะต่อว่าเพราะว่าความคิดต่างนั้นมันเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยผมยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์และก็พยายามจะอ่านทุกคอมเมนต์เช่นกันวันนี้ก็จะมาคุยถึงดาราตลกชื่อดังซึ่งพุ่งพวดเข้ามาอยู่แถวหน้าจากเหตุการณ์ซึ่งมีกระแสในเรื่องเกี่ยวกับมีปัญหากับโชครถแหกก็พุ่งพวดทะลวงขึ้นมาเลยครับจึงวงการตลกนั้นจริงๆก็มีผู้ที่เป็นอาวุโสอยู่หลายต่อหลายคนแต่บางครั้งก็หายหน้าหายตาไปจากข่าวหายหน้าหายตาไปจากโทรทัศน์เพราะว่าไม่ได้มีงานในช่องหลักๆ ก็จะมีเหลือไม่กี่คนที่ทำงานอย่างเช่นคนที่อยู่ Workpoint ก็จะมีงานเยอะแยะมากมายคนนั้นก็คือบอลเชิญยิ้มครับบอลเชิญยิ้มก็หลังจากที่มามีกระแสไปออกรายการโหนกระแสของคุณกาญชัยเรียบร้อยแล้วก็ต่างคนก็ต่างอยู่แล้วก็แสดงร่วมกันจนจบ50เวทีแต่ก็ไม่ถึงแล้วแต่ก็ครบแล้วครับก็ถือว่าก็ไม่โดนเจ้าของงานเขาฟ้องร้องอะไรก็เรียบร้อยดีแต่ระหว่างที่ยังไม่จบก็จะมีกระแสมาอย่างต่อเนื่องมีการคือมันไม่จบจริงๆอ่ะมันจบแบบมันไม่จบนะก็ยังมีอะไรค้างคาใจกันอยู่ก็มีการที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็บอลเชิญยิ้มก็ไปแสดงกับคณะของเขาอ่ะคณะโจ๊กเกอร์ซึ่งงานนี้ก็ไม่มีโชครถแห่อยู่แล้วเพราะมันแยกกันรับงานไปอยู่แล้วปรากฏว่ากำลังแสดงอยู่ดีๆก็นั่งร้องไห้ซะอย่างนั้นนิ่งไปพักนึงจนพักพวกก็ต้องมาปอบมาลูบหลังมาคุยแล้วกระแสก็ออกมาว่าคือบอลเชิญยิ้มเนี่ยแบบว่าเวลาขึ้นไปร้องแล้วร้องเพลงตอรอกอซึ่งเขาก็เคยร้องคู่กับโชครถแห่แล้วตอนนี้เขามาร้องคนเดียวเขาก็รู้สึกว่าคิดถึงบรรยากาศเก่าๆก็เลยเสียใจก็เลยนั่งร้องไห้อันนั้นเป็นข่าวเป็นกระแสตรงนั้นแต่จริงๆแล้วผู้จัดการส่วนตัวก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันก็พูดว่าไม่ใช่ที่บอลนั่งร้องไห้ก็เพราะว่าดีใจที่มีคือมีคนมาดูเยอะบาปปลื้มใจออกมาเป็นทำนองนั้นมาพูดที่หลังแต่น้ำหนักมันคงจำไม่รู้นะผมดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าคนปราบปลื้มใจมันจะร้องไห้หรอนั่งร้องไห้แล้วนั่งน็อกไปแล้วก็ดันให้ข่าวมาว่ากินเหล้าเมาด้วยโอ้ตายเลยไม่รู้จะออกมาพูดทำไมถึงกินเหล้าจริงมันทำให้เสียหายกับวงการตลกอ่ะคือต้องกินเหล้าแล้วก็ไปเล่นหรือไงผมไม่เข้าใจว่าจะออกมาให้ข่าวแบบนั้นทำไมโทษว่าเมาก็อย่างนั้นแหละมันไม่ได้ผลดีกับบอลเชิญยิ้มเลยนะครับ
ม่ได้ผลดีอะไรเลยก็ไม่เข้าใจว่าจะพูดทำไมก็มารู้จักประวัติของบอลเชิญยิ้มกันหน่อยนึงนะครับเขาคือชัดชัยจำเนียนกุลเกิดปี2522เองอายุยังไม่มากตอนนี้ก็มีรายได้เยอะแล้วก็สร้างฐานะสร้างตัวมีบ้านมีรถมีอะไรก็พร้อมสับไปหมดแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จในอาชีพจริงๆเป็นคนโคราชแล้วก็จบม.3แล้วก็พ่อก็เสียชีวิตพ่อก็เป็นตลกมาก่อนทำให้บอลต้องออกจากบ้านแล้วก็เริ่มต้นชีวิตตลกตั้งแต่ตอนพ่อเสียชีวิตมีโอกาสเป็นตลกจากการพบกับเต่าเชิญยิ้มคือบอลก็พูดเสมอนะว่าเต่าเชิญยิ้มมีบุญคุณที่ดึงเข้าวงการตลกซึ่งเป็นรุ่นบุกเบิกหลังจากนั้นก็ได้ยุบคณะพอเต่ายุบคณะก็มาอยู่กับโหน่งช้าช้าช้าแล้วก็เข้าร่วมเป็นนักแสดงในรายการบริษัทฮาไม่จำกัดแล้วกลุ่มของเขาคณะของเขาก็กลายเป็นคณะตลกที่มีเอกลักษณ์ในการแสดงบทบาทในการล้อเลียนผมถือว่าบอลเชิญยิ้มและคณะและทีมงานเป็นนักแสดงเป็นดาราตลกซึ่งมีคุณภาพแล้วก็ไม่ค่อยมีเรื่องที่จะไปพูดสองแง่สามงามพูดหยาบคายในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ผมตอนเด็กๆผมได้มีโอกาสไปดูตลกยุคแรกเลยก่อนพวกเทพก่อนพวกเด๋อดูดีอีกยุคแรกจำไม่ได้ยุคแรกเลยแล้วก็หลังๆก็มาเด๋อดูดีแล้วก็มาคณะเชิญยิ้มคณะนู้นคณะนี้ตลกก็มาเฟื่องฟูที่ดาราคาเฟ่ซึ่งเป็นคาเฟ่ก็มีนักร้องแล้วก็มีตลกจริงๆแล้วตลกกลับไปเล่นตามคาเฟ่ต่างๆอ่ะมันมียุคที่เบิกบานของคาเฟ่ตลกก็จะไปเล่นตามคาเฟ่ต่างๆไปเล่นแบบประกอบแต่ดาราคาเฟ่ที่เพชรบุรีตัดไปเขาเอาตลกยืนพื้นเลยนักร้องอ่ะเป็นตัวประกอบคือมีตลกตั้งแต่หัวค่ำยันดึกดื่นเที่ยงคืนตีสองตีสามจนกว่าร้านจะปิดตลกแต่ละคณะก็มาแจ้งเกิดที่นี่ไม่ว่าจะเมนมัมจกมกไม่ว่าเป็นโอ้ทุกคณะเลยมาแจ้งเกิดที่นี่แล้วก็ค่าตัวถูกมากถูกแบบถูกจริงๆอ่ะแบ่งคนละไม่กี่ร้อยอ่ะแต่ใครก็อยากมาเล่นเพราะถือว่าเป็นการฝึกฝนตัวเองและถือว่ามีรายได้ประจำแล้วก็มีคนดูเยอะแล้วเจ้าของร้านก็อาจจะใส่ไมตรีดีเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพ่อเหมือนลูกกันเลยทีเดียวตอนหลังก็โดนยิงตายเสียชีวิตไปแล้วก็มีหลายคาเฟ่มีฝั่งทนคาเฟ่มีธนบุรีคาเฟ่มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยในยุคที่คาเฟ่ฟื้นฟูทั้งที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็แถวฝั่งทนทุกค่ายเขาเกิดที่นั่นแล้วก็จะมีคณะของตัวเองดังแล้วก็แยกวงมั่งอะไรมั่งไปเยอะแยะมากมายจนมีโทรทัศน์ตลกก็คืบคานเข้ามาทำโทรทัศน์โดยเป็ดเชิญยิ้มมาทำละครทำตลกเป็นยุคบุกเบิกและหลังๆก็มีเยอะแยะมากมายจนถึงปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็เป็นตลกของรุ่นใหม่ก็รุ่นบอลเชิญยิ้มเนี่ยแหละแต่ผมอยากจะพูดถึงบอลเชิญยิ้มว่าคือมาดีแล้วล่ะจริงๆบอลเชิญยิ้มก็มักจะออกมาเป็นข่าวอยู่เสมอแล้วก็จะออกมาพูดเรื่องของนู้นเวลาเรื่องมีตลกตาย
แล้วก็มีดราม่ามีพูดมากไปว่ากันมาบอลเชิญยิ้มก็จ่อมาชี้แจงจ่อมาเป็นตัวตั้งตัวตีแล้วพูดจาก็เป็นหลักเป็นฐานเป็นหลักเป็นเกณฑ์ดูแล้วก็น่าเคารพนับถือก็คิดว่าคือถ้ารุ่นบ่ำรุ่นเท่งรุ่นโนงรุ่นเก่าๆพวกนี้ล้มหายตายจากไปรุ่นบอลเชิญยิ้มนี่ก็กลับมาเป็นตลกที่อาวุโสแต่พอมีปัญหากับโชครถแห่ตอนแรกก็ดีเยบอนเชิญยิ้มก็ประกบกับโชครถแห่แล้วก็ดังโชครถแห่ก็ดังบอนก็ได้ตังค์ไปด้วยก็คือมีผลประโยชน์มีรายได้ร่วมกันก็ถือว่าเป็นถูกคู่ไอ้บุญคุณก็ส่วนบุญคุณแต่ผลประโยชน์ร่วมมันก็มีแล้วพอมีปัญหากันก็มาออกมาเคลียร์กันก็เรียบร้อยจบสิ้นกระบวนการไปการที่บอลเป็นผู้ใหญ่กว่าโชคก็ต้องจบคือจบแล้วมันต้องจบก็อย่าไปพูดถึงอย่าไปเหมือนยังมีปัญหาอยู่นะแล้วก็สื่อต่างๆก็พยายามจะสร้างเรื่องราวอย่างการที่บอลกับโชคไปเล่นด้วยกันแล้วโชคก็เดินไปถึงก็ยกมือไหว้ธรรมดาแล้วขึ้นเวทีไปส่วนบอลมาที่หลังปุ๊บก็ไปจับมือจับนู้นจับนี้แล้วขึ้นเวทีอันนี้ภาพนั้นน่ะมันบอลได้คะแนนเต็มๆแต่ผมอยากจะรู้ว่าบอลทำอย่างนี้ทุกครั้งไหมก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้ถ้าทำอย่างนี้ทุกครั้งก็โอเคแต่ถ้าไม่เคยทำและเพิ่งมาทำผมก็ว่าไม่โอเคอันนี้ต้องถามผู้รู้แล้วก็จบแล้วก็ต้องจบเราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ถ้าโชคหรือเมียโชคเขาจะมากระแนะกระแหนมาอะไรก็ปล่อยเขาไปเราก็เฉยๆแล้วก็ทำมาหากินกันไปเพราะตอนนี้สิ่งที่ได้หลังจากมีเรื่องมีปัญหากับโชครถแห่แล้วบอลเชิญยิ้มก็ดังขึ้นมาดังขึ้นมาดังขึ้นมาเรื่อยๆก็ใช้ความดังเนี่ยมาเป็นประโยชน์ทำให้คณะอะไรของเขาเนี่ย family อะไรเนี่ยโจ๊ก family หรืออะไรเนี่ยก็ปั้นใครก็มาให้มันติดตลาดให้มันดังเพิ่มขึ้นไปเพราะทุกหลายคนอิจฉาตลกร้ายต่อหลายคนอิจฉาเพราะไม่มีงานทำจริงๆไม่มีงานก็มีไม่กี่คณะน่ะที่มีงานทำโดยเฉพาะบอลเชิญยิ้มวันนี้ก็อยากจะพูดคุยแบบนี้นะครับใครเห็นด้วยก็คอมเมนต์มาใครไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์มานะครับผมมันไม่ใช่เป็นพวกอะไรนะคือมันไม่ใช่จำเป็นที่ผมจะพูดถูกทุกเรื่องมันไม่จำเป็นที่ผมจะพูดแล้วไม่มีผิดเลยมันก็มีผิดบ้างถูกบ้างตามประสบการณ์แต่ละเรื่องที่ได้พูดมาบางครั้งเราก็ไม่ได้เข้าไปเจาะลึกไม่ได้ไปกินนอนกับเขาเราก็ไม่รู้หรอกแต่เราก็พอจะรู้จักวงการตลกบ้างเพราะผมเคยทำบริษัทเทปชื่อว่าสฟิงค์เรคคอร์ดพี่ชายผมเป็นเจ้าของทำกับพี่เบิ้ล PM5 ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ก็ได้ออกเทปชุดหนึ่งชุด3เด้งก็มีสุเทพศรีสายมีพลพันลาวแล้วก็มีสีบานก็มาทำเทปชุดหนึ่งก็ใช้เวลาทำหลายเดือนผมก็มีได้คุกคีกับกลุ่มตลกพวกนี้แล้วผมก็รู้ว่าคนที่เป็นดาราตลกอ่ะไม่ใช่ตลกเหมือนที่คิดทั้งสุเทพศรีสายพลพันลาวแล้วก็ศรีบานเขาจริงเขาจังกับการทำงานมากเขารับผิดชอบเขาทุ่มเทไม่ใช่เห็นว่าตลกแล้วก็จะไร้สาระจริงๆทุกคนมีสาระก็อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะมีเรื่องการถึงบอลเชิญยิ้มนะครับก็เท่านั้นเองวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามไลฟ์ของผมในวันนี้ถ้าดูในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนสิงหาคมอยู่ยังเป็นเดือนแม่แห่งชาติอยู่ผมก็จะจัดงานวันที่30สิงหาคม2565นะครับในการบวงสรวงทำพิธี
อุทิศส่วนกุศลให้แม่ผู้ล่วงลับไปแล้วแล้วก็สืบชะตาให้กับแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาพูดคุยกันนะครับมีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีตายแล้วก็รูปถ่ายสำหรับที่จะทำบุญให้แม่ส่วนถ้าจะต่อชะตาสืบชะตาให้กับแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดรูปถ่ายไม่ต้องนะครับแล้วถ้าใครจะเสนอแม่ดีเด่นแห่งปีก็เสนอมาได้ทุกคนผมจะทำเกียรติบัตรให้มีลายเซ็นนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกเรียกขอบคุณมากๆครับขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณจริงๆจากใจขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิษณุโลกสถาบันอิสรพลกองทุนอิสรพลไดมอนด์เวดดิ้งพิษณุโลกสำนักศักยันต์อาจารย์จ้ำศรีบูรพาระยองโรงเรียนสอนศักดิ์ศรีอาจารย์นกแก้วเมืองทองธานี